กับประธานวิปฝ่ายค้านระบุนะว่ามันจะปกติไม่ได้สภาล่มปลายสมัยเป็นเรื่องปกติครับมันไม่ปกติที่รัฐบาลต้องเอาให้อยู่นะฮะก็คือเขาไม่บอกเขาของฝ่ายค้านนะบอกรัฐบาลต้องเอาให้อยู่นะครับก็คุณสุทินนะครับแจ้งนะครับสภาล่มปลายสมัยเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากครับที่เกิดจากส.ส.ห่วงพื้นที่ครับและความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลเองครับบอกในอดีตเนี่ยรัฐบาลคุมได้ฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลนี้ก็กลับว่าคุมไม่ได้เนาะต้องจี้รัฐบาลว่าคุณต้องคุมไม่ได้นะในประเด็นนี้ครับที่รัฐสภาครับคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยครับประธานนะฮะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือที่เรียกว่าวิปฝ่ายค้านครับกล่าวถึงการประชุมสภาในที่เมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นไปได้ทั้งล่มและไม่ล่มนะครับเพราะเป็นอาการของการเมืองปลายสมัยครับเกิดจากปัจจัยคือส.ส.ห่วงพื้นที่พี่โหและความไม่เป็นเอกภาพในรัฐบาลเองครับปลายสมัยก็จะมีความง่อนแง่นทำให้มีปัญหาต่อการควบคุมเสียงมีวิธีแก้ง่ายๆก็คือฝั่งรัฐบาลเนี่ยต้องแก้ปัญหาภายในเอาให้อยู่ซึ่งรัฐบาลในอดีตเนี่ยก็มีปัญหาในขณะนี้ครับแต่สามารถควบคุมได้เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับรัฐบาลนี้กลับเป็นปัญหาใหญ่นะครับครับคุณสุทินยังกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับเตรียมชักชวนครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยกับเข้าพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าในคุณสุทินมองเห็นมองว่าอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับเนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นคนเก่าในพรรคประชาชนยังรับรู้ว่าร้อยเอกธรรมนัสก็อยู่พรรคพลังประชารัฐเขาอาจจะมีปัญหาในหลายปัจจัยแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดของพรรคในตอนนี้ก็คือการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจไม่อยู่ด้วยจึงทำให้เกิดเขาเรียกว่าการแบ่งไพ่พลกันก็นั่นคือปัญหาใหญ่ที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องเผชิญนะครับส่วนการประชุมวิสามัญของพรรคเพื่อไทยที่เดิมมีกำหนดวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับนายสุทินกล่าวนะฮะว่าจะเลื่อนไปเป็นวันที่6ธันวาคม2565ครับเพื่อรอคำวินิจฉัยกฎหมายเลือกตั้งในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับก็คือรอนี่แหละเพราะว่าเรื่องใหญ่ในการเลือกตั้งเลยนะฮะก็ในขณะเดียวกันครับที่รัฐสภาเองผู้สื่อข่าวรายงานนะฮะว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จเช่นยัตตินะครับเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่แล้วก็เรื่องรายงานการศึกษาเทคโนโลยี 5G เป็นต้นครับทั้งนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่ามีการแจกรายงานดำเนินผลดำเนินการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปีที่3ครับระหว่างวันที่25กรกฎาคม64ครับถึง25กรกฎาคม65นะครับและมีรูปปกหนังสือเป็นรูปพลเอกประยุทธ์โดยมีรายงานว่านะครับรัฐบาลทำแจกให้สมาชิกรัฐสภาคือแจกทุกคนนะแล้วก็แจกให้ครม.ด้วยซึ่งจะมีการแจกวันนี้เป็นวันแรกครับสำหรับเนื้อหาในหนังสือเนี่ยรายงานนะครับเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาประมาณ370หน้าครับประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศตามนโยบายหลัก12ด้านของรัฐบาลครับและนโยบายเร่งด่วน12เรื่องซึ่งรัฐบาลเนี่ยทำแจกสมาชิกรัฐสภาและครม.ทุกปีอยู่แล้วนะครับครับก็370หน้าก็ไปอ่านกันนะผลงานมีอะไรบ้างนะครับรูปท่านนายกก็เต็มหน้าปกเลยฝ่ายค้านรู้สึกนิดนึงอาจจะถึงนิดนึงเอออาจจะเวลารับอาจจะแบบว่านะจะรับดีไหมนะผลงานไงผลงานนะผลงานก็ต้องอ่านกันบ้างนะครับ